ท่าทางที่พริ้วไหวแบบนี้นะคะเหมือนกับมืออาชีพเลยค่ะทั้งที่มีเวลาฝึกฝนเพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่นี่เป็นสิ่งที่ทำให้นะคะอเมริกันบัลเล่ต์เธียเตอร์โรงเรียนสอนบัลเล่ต์ชื่อดังก้องโลกของสหรัฐค่ะได้เชิญให้ไปเรียนต่อนะคะนี่ก็คืออัมมิชาค่ะเด็กหนุ่มชาวอินเดียซึ่งนอกจากจะได้เสียงชื่นชมจากผู้คนที่มาแสดงความเห็นบนสื่อออนไลน์แล้วนะคะก็มีผู้ที่เขาเรียกว่าเข้ามาชมคลิปเป็นจำนวนมากค่ะเมื่ออามิชานะคะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเกิดในครอบครัวที่เป็นชนชั้นแรงงานค่ะแต่ด้วยความรักและความสนใจในการเต้นของเขาเขาจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนรัฐบาลนะคะแล้วก็เริ่มเรียนฮิปฮอปในเมืองมุมไบที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขาค่ะจนไปเข้าตานะคะเยฮูดีมาเออร์ค่ะครูสอนบัลเล่ชาวอิสราเอลที่เห็นแววแล้วก็ตัดสินใจรับเขาเป็นลูกศิษย์โดยฝึกซ้อมกันนะคะทุกวันในโรงยิมหรือว่าโกดังค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่อินเดียไม่มีห้องเรียนที่เหมาะสมแต่ว่าเขายังสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะจนทำให้ครูบัลเล่มั่นใจเลยว่าเขาจะต้องเป็นนักบัลเล่มืออาชีพที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะก็เลยมีการผลักดันให้อามิชานั้นก้าวไปอีกขั้นนะคะด้วยการส่งคลิปวิดีโอการแสดงไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนบัลเล่ชั้นนำและสื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นทั่วกันค่ะแม้ว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนแล้วนะคะแต่ว่าอามิชาเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะมีเงินเพียงพอหรือเปล่าที่จะไปใช้ชีวิตในสหรัฐอย่างที่ฝันเอาไว้ครูบัลเล่ของเขานะคะจึงส่งเสริมอย่างเต็มที่ค่ะมีการเปิดระดมทุนในชื่อ Support Amin Go to ABT นะคะซึ่งตอนนี้ระดมทุนได้แล้วกว่า 17,000 เหรียญค่ะ